าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup แต่นาฬิกา8นาทีลดต่อเนื่องไทยป่วยโควิด-19รายใหม่ 6,718 รายติดเชื้อในประเทศ 6,566 รายมาจากต่างประเทศ152รายเสียชีวิตอีก12ขณะรักษาหาย 7,659 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 81,532 รายแต่นาฬิกา24นาทีนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนซาอุดิอาระเบียหวังฟื้นฟูกระชับสายสัมพันธ์ทวิภาคีก่อนเดินทางฝากทุกคนทำบ้านเมืองให้สงบ8นาฬิกา36นาทีสุชาติชี้เป็นนิมิตหมายที่ดีร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนซาอุดิอาระเบียรับในอดีตพ่อของตนเองก็เคยทำงานที่ซาอุดิอาระเบียล่าสุด8นาฬิกา55นาทีพรรคพลังประชารัฐปัดเป็นพรรคเฉพาะกิจย้ำสัมพันธ์เหนียวแน่นพร้อมชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อยืนยัน3ป Forever ทุกสถานการณ์เป็นหนึ่งเดียวเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup